พาท่านผู้ชมไปชิมเมนูทีเด็ดของภาคใต้เขาก่อนเขาบอกว่าเป็นเมนูสเสด็จเด็ดสะละตีที่จังหวัดพังงาท่านผู้ชมครับะจะพาไปที่หาดธรรมชาตินะครับที่มีความสมบูรณ์ยาวประมาณสัก20กิโลเมตรหาดนี้ครับเขาเรียกว่าหาดท้ายเมืองอม,มีชาวบ้านครับไปนั่งงมอะไรกันเอ่ยนะฮะเ,เนี่ยครับเขาจะรอจังหวะที่ ขึ้นซัดสัดขึ้นมาปั๊บแล้วมือก็จะไปตบบกควาสิ่งที่เขาตปบกควาขึ้นมาเขาเรียกว่าจักกจันทะเลเออคุณลัชนีดูนั่นนั่นนัหน้าตามันคล้ายๆจักกระจันนะจักกจันทะเลครับเดี๋ยวถ้าเห็นชัดๆนะฮะรูปร่างหน้าตามันจะคล้ายๆกับปูหรือกุ้งอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ เป็นสัตว์ทะเลเฉพาะถิ่นที่มีมากที่จังหวัดพังงากับจังหวัดภูเก็ตนะครับนี่ช่วงฤดูการนี้ว่ากันว่าจักกระจันทะเลนั้นจะขึ้นมาวางไข่อ่าคุณทราบไหมว่าทําไมมันวางไข่เพราะเป็นฤด,ดูการของมันไม่ใช่ม,มันเคยโยนแล้วไข่แตกหมดเลยอ่อจาจักกระจันทะเลก็ขึ้นมาวางไข่ครับนี่นีเห็นชัดแล้วพี่อุอันนี้นี่นี่น,น,น,นี่บางคนอาจจะบอกว่ามันเหมือนอปูว่ายทับไปอีกแล้วไม่ไม่น้ําก็ซัดเออ อ๋อเขาจะมุดดินคือถ้าเกิดว่าน้ำรดปุ๊บเขามุดดินเลยนี่ตัวจักจั่นทะเลเป็นแบบนี้เพื่อบางคนไม่่อยไปเที่ยวทะเลเห็นแล้วจะได้รู้ว่ามันคือจักจั่นทะเลนะครับชาวบ้านที่นี่เขาเอาไปทําเมนูอ่ะคุณรัชนีอะไรเอ่ยเอาไปประกอบอาหารเป็นจักจั่นทะเลชุบแป้งทอดเห็นไหมครับเออเอาไปล้างด้วยน้ํเจืดนะฮะแกะกระดองออกแล้วก็เอาไปชุบแป้งนะครับแล้วทอดในน้ํามันร้อน แล้วก็มาจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดไว้อย่างนั้นนะหลังจากนั้นก็เอาเข้าปากและเคี้ยวแล้วก็กลืนเกลืนอย่าลืมนะฮะขั้นตอนสุดท้ายนี่ท่านอย่าผิดลําดับนะครับท่านอย่ากลืนก่อนเคี้ยวนะฮะท่านเอาเข้าปากแล้วเคี้ยวแล้วค่อยกลืนนะครับเพราะว่าผู้สื่อข่าวเราเขียนมาละเอียดแบบนี้เลยกลัวผิดขั้นตอนนะครับจักกระจันทะเลเป็นสัตว์ทะเลประจําถิ่นพบได้มากที่สุดในพื้นที่ชายหาดท้ายเหมืองพังงาหาดไม้ขาวจังหวัดภูเก็ตครับ ช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ทุกปีเลยนี่นะครับเขาถ้าเอาไปขายนี่ขายตัวละบาทนะคุณทัชนีตัวละบาทนะวิธีการทำได้ราคาดีใช้ได้ใช้ได้เลยนะนี่ครับนี่แกะกระดองแกะกระดองแต่ตัวนิดเดียวเองเนาะถ้าเทียบกับปูอ่ะปูตัวใหญ่เอาไปชุบแป้งลักษณะคล้ายๆายปูอยู่เหมือนกันนะคะ เห็นไหมขาละนี่โอ้ยยังยังดิ้นดิ้นอยู่เลยแล้วไปชุบแป้งทอดอย่างเงี้ยใช่ไหมคับองจะกรอบไปหมดใช่ไหมนี่ใส่แป้งใส่แป้งเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆหน่อยนะคะเพราะเราไม่เคยเห็นชุบแป้งแล้วก็ทอดให้กรอบอ๋อนี่แล้วก็ทอดนะครับน้ํามันนี่ต้องร้อนนะทอดร้อนๆนะครับนี่นี่ใส่น้ํามันเยอะหน่อยแล้วก็ทอดร้อนๆมันถึงจะกินได้ มันจะมีความกรอบขาแข้งอะไรต่างๆกินได้หมดนะครับนี่เหลืองเชียวทอดให้ได้ประมาณนี้นะครับได้สีเรื่องเหลืองอย่างนี้จะหอมอร่อยอ่าถ้าใครอยากจะเข้าใจว่าเมนูนี้นะครับเดือนธันวาถึงกุมภาพันธ์ที่แถวแถวพังงากระบี่แม่เอ้ยพังงาแล้วก็ภูเก็ตนะครับจะมีขายอยู่แต่ว่าเสียดายเนาะช่วงนี้ภูเก็ตเออเขาเรียกว่าโควิดเนาะเราก็ต้องระวังการเดินทางไปที่ไหนต่อไหนช่วงนี้ก็อดใจเอาไว้ก่อน นะครับให้โควิดซานะครับม,มีวัคซีนเข้ามา,านะฮะแล้วอ<ฆ>ยเที่ยวกันเราดูหมายมั่นปั้นมือ,<ฆ>อาคาดไว้ก่อนนะฮะ